ลาจะเว้าดั้นชุดนี้เลยค่ะเด้อลาสิบ่นี่ลำพุ่นวงวันนี้ลำพุ่นพอตูเพราะว่าสิมีอุปสรรคอีหยังมากมายลากะสิพร้อมสู่ไปกับพ่อโจแล้วก็วงอันนี้คือคําที่ลาบอกมาจากใจดีค่ะลาบ่ได้ปรุงแต่งหยังบ่นี่นี่คือคําบอกของลาให้พ่อๆแม่ๆ FC เป็นพยานเลยค่ะนี่คือคําบอกของหนูสวัสดีครับ ANP Hot News นะครับวันนี้มาออกนอกสถานที่กันนะครับครับก่อนอื่นนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับทางช่องนะครับจะมากดติดข่าวด่วนที่เป็นกระแสกันนะครับเริ่มเลยนะครับหลังจากที่มีคำถามนะครับจาก FC ของน้องอุ๋งอิ๋งนะครับในคอมเมนต์นะครับถามว่าเมื่อน้องดังแล้วนะครับน้องจะทิ้งทางวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปไหมครับวันนี้นะครับทางช่องจะพาไปฟังคำตอบชัดๆนะครับจากปากของน้องอุ๋งอิ๋งนะครับว่าน้องจะพูดว่ายังไงนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะครับล่าสุดนะครับไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่นะครับทางบอสโจนะครับก็ได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับใจความว่านะครับตั้งแต่ผมเป็นผู้บริหารวงมาไม่มีคนไหนที่พูดได้เต็มปากเต็มคำแบบนี้ยังไงก็ขอให้ลูกทำอย่างนี้ทำอย่างที่ตัวเองพูดไว้ให้ได้และรักษาคุณงามความดีกตัญญูรู้คุณสินำพาลูกสู่ความสำเร็จคิดดีทำดีบ่มีตกต่ำมีแต่จะมีแต่สิดีไปหน้าพ่อเป็นคนชัดเจนกับทุกๆคนกับทุกๆเรื่องถ้าลูกชัดเจนกับพ่อแบบนี้ปังยาวเอาใจแฟนๆสาวน้อยไปเลยลูกนะครับเอาใจแฟนๆสาวน้อยไปเลยลูกนะครับยังไงลูกก็คือลูกสู้สู้อีหล่าเบิ่งแงงทีมงานเอื้อยอ้ายเฮาไปนำกันก็ประมาณนี้นะครับที่บอสโจได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับก็ไปฟังจากปากน้องอุ๋งอิ๋งเปิดใจได้เลยนะครับเอาคำแนะนำที่แบบเขาบอกแม่ที่ว่าทุกคนที่ว่าดราม่ามากอันใดดีล่ะก็จะเก็บเขามาปรับปรุงแก้ตัวใหม่อันใดเดี๋ยวแม่บอกกับฟังจริงหลังสิปล่อยผ่านแต่อีกอย่างค่ะจะบอกพ่อแม่เอฟซีทุกคนค่ะหลังจะเว้าดั้นชุดนี้เลยค่ะเด้อหลังขอบอกด้วยค่ะว่าหลังสิบนี้เราคุ้นวงวันนี้เราคุ้นพอตูเพราะว่าสิมีอุปสรรคอีหยังมากมายหลังสิพร้อมสู่ไปกับพอโจแล้วก็วงอันนี้คือคำที่หลังบอกมาจากใจดีค่ะหลังไม่ได้ปรุงแต่งหยังพอนี่นี่คือคำบอกของหลังให้พ่อแม่เอฟซีเป็นพยานเลยค่ะนี่คือคำบอกของหนูถึงแม้สิมีอุปสรรคมากมายหลากหลายสิ่งผสมก็ประจบเพราะว่าสิเป็นอุปสรรคอย่างที่มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องน้อยหลากหลายผสมไปหลากสิบทีมวงบทีมประจบเด็ดขาดนี่เราลงนี่เราดีแล้วเดี๋ยวไปให้พ่อสิดิบหน่อยอายุสิบแม่สิให้ทำไมสิเป็นตีมย่าให้สิบหกสิบเจ็ดปีเนาะพี่ครูรู้สึกแบบคิดเด่นซ้ำนี่บอมไม่ได้ให้แบบนั้นสิบหกสี่เขาสิบเจ็ดมีความรู้สึกมีความคิดซ้ำนี่ถ้าน้องดังเลยน้องชูวงได้ทุกคนมีรายได้ทุกคนดังไปน้ำกันดังไปพร้อมๆกันคิดดีลาบอกเลยคิดว่าลาสินะคนประโยชน์เขาโตเลยลาคิดนิดนึงแบบคือเฮ็ดจังได๋สิพาวงไปได้สูงที่สุดเฮ็ดจังได๋สิให้พี่ๆในวงพ่อๆแม่ๆในวงเรียกว่าสิเป็นพี่แดนเซอร์เขามีงานขึ้นอุเมอร์นี่คือเหตุผลที่หลายเหตุหลายบ่ได้ว่าสิเฮ็ดใส่ตัวเจ้าของคนนี้เลยแม่ติ๋มกับบ่ได้ว่าทำไมแม่ติ๋มไม่เหมือนเดิมคุณลําเบิ่งกันสิบ่มันแม่ติ๋มบ่คือเก่าแม่ติ๋มต้องดูแลน้องก็ได้ใกล้คิดป่านนั้นแต่ว่าคืออยากให้คิดดีไหมพี่น้องแต่ก็คือว่าครอบครัวหลานี่ก็แม่คือเก่ามันเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวใหญ่คือสาวน้อยเพชรบันแพงสาวน้อยเพชรบันแพงมีงานบอร์ดมีงานทุกคนมีรายได้ทุกคนหาเงินเพื่อว่าสิได้กินได้ใช้ได้ส่งทั้งบ้านหมวดรถหมวดบ้านเดี๋ยวหลานหน่อยกินนมเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่แม่นบ่พี่น้องเจ้าสิไปอยู่ไสก็ซั่นเจ้าก็หาเงินคือเก่าแม่นค่ะ